อมสเตอร์ไกด์สวัสดีค่ะมัมสเตอร์ไกด์คลิปนี้จะมาแนะนำการเลือกผ้าอ้อมให้เจ้าตัวเล็กกันค่ะใกล้คลอดแล้วเราจะมีวิธีการเลือกผ้าอ้อมยังไงไปชมกันค่ะสำหรับคุณแม่มือใหม่นะคะการเตรียมข้าวของเครื่องใช้ให้ลูกเนี่ยเราควรจะดูที่ความจำเป็นในการใช้งานเป็นหลักเลยนะคะเพราะลูกโตเร็วมากๆค่ะยังไม่ต้องรีบซีเอฟเยอะก็ได้นะคะยิ่งช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะคะเวลาจะเลือกซื้อของใช้ให้ลูกเนี่ยความคุ้มค่ากับคุณภาพเนี่ยต้องมาก่อนเสมอเลยละค่ะโดยเฉพาะผ้าอ้อมสำเร็จรูปเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีติดไว้เลยนะคะเพราะผ้าอ้อมธรรมดาอย่างเดียวคงไม่เพียงพอค่ะยิ่งช่วงแรกหลังคลอดนะคะคุณแม่ๆจะไม่มีเวลามาดูแลเรื่องการซักล้างผ้าอ้อมกันอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นผ้าอ้อมสำเร็จรูปก็จะเข้ามาเป็นผู้ช่วยหลักของคุณแม่เลยค่ะวิธีการเลือกผ้าอ้อมของแม่นะคะแม่ก็จะเลือกที่คุณภาพความนุ่มสบายความอ่อนโยนและความปลอดภัยต่อผิวของลูกน้อยค่ะเพราะเด็กทารกแรกเกิดเนี่ยผิวของเขานะคะจะบอบบางมากๆยิ่งอากาศบ้านเรานะคะค่อนข้างที่จะร้อนเลยอาจจะทำให้เกิดผื่นผ้าอ้อมที่ก้นของลูกได้ง่ายค่ะแม่เลือกเป็นผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปแบมบี้รุ่น Gentle Plus แบบเทปไซส์นิวบอร์นค่ะเพราะเขาทำไว้สำหรับเด็กน้อยแรกเกิดโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปแบมบี้มีใบรับรองจากเดิมสแกนเอเชียอ่อนโยนมั่นใจได้ว่าไม่แพ้เพราะเขาใช้วัตถุดิบคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นผิวสัมผัสนุ่มอ่อนโยนกับผิวลูกมากๆค่ะในส่วนแถบเทปของเขาก็คือมีความนุ่มติดได้กระชับติดซ้ำได้หลายรอบไม่บาดผิวลูกแน่นอนค่ะขอบขานุ่มกระชับยืดได้เยอะและตรงขอบเอวนี่พิเศษมากๆสำหรับรุ่นนิวบอร์นคุณแม่มือใหม่ต้องรู้นะคะเบบี้หลังคลอดสะดือยังไม่แห้งผ้าอ้อมรุ่นทั่วไปจะไม่มีขอบเว้าสะดือแบบนี้อาจจะเกิดการเสียดสีทำให้แผลอักเสบได้ขอบเอลวอลสะดือแบบนี้ช่วยได้มากจริงๆค่ะแผ่นซึมซับพิเศษจะช่วยล็อกของเหลวไม่ให้ไหลย้อนกลับช่วยให้ผิวลูกแห้งสบายไม่อับชื้นที่ชอบมากคือเขามีแถบวัดความชื้นที่ด้านหลังตรงนี้ค่ะแถบนี้จะเปลี่ยนสีเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนผ้าอ้อมช่วยเตือนคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ได้ดีมากเลยค่ะอีกหนึ่งความประทับใจของแม่คือลายลิตเติ้ลทวินสตาร์คิ้วมากลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นใส่ได้ทั้งลูกชายลูกสาวเลยค่ะตรงนี้เขาจะมีเทปกาวสำหรับม้วนทิ้งผ้าอ้อมหลังใช้งานด้วยเปลี่ยนให้ลูกได้สะดวกทุกที่ทั้งในบ้านนอกบ้านมั่นใจได้เลยว่าลูกจะไม่อับชื้นไม่เป็นผื่นผ้าอ้อมแน่นอนค่ะสำหรับผ้าอ้อมเด็กแบมบี้รุ่น Gentle Plus นะคะเขาก็จะมีหลายไซส์ด้วยกันนะคะมีทั้งไซส์ Newborn S M L XL เลยนะคะเวลาลูกโตขึ้นเราก็จะขยับไซส์ไปเรื่อยๆนะคะแต่วันนี้ค่ะแม่จะมาแนะนำในส่วนของราคานะคะสำหรับแบบเทปไซส์ Newborn ค่ะขนาดเล็ก28ชิ้นแค่220บาทเท่านั้นเองค่ะแม่ๆอย่าลืมไปช้อปเตรียมไว้ให้ลูกน้อยกันนะคะติดตามไปช้อปและตามโปรโมชั่นปังๆได้ที่Facebook เพจ Bambies Thailand ค่ะและสำหรับคลิปหน้านะคะแม่จะมีอะไรดีๆเด็ดๆมาแนะนำกันอีกนะคะรอติดตามกันได้เลยค่ะบ๊ายบายค่ะขอขอบคุณ Bambies ถ้าคุณแม่ชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆและกด Subscribe ช่อง Mumster ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ